นะหลังเกมหนึ่งล้านเล็กนะครับเอาชนะลงมาได้ครับวันนี้นี่เลยพี่หนุ่ยปุ๊บมีอาการบาดเจ็บตรงไหนไหมนอกจากในคิ้วอ่ะเจ็บขาเจ็บขานิดนึงช่วงยกไหนครับยกสองครับเป็นไงวันนี้พอใจผลงานไหมไม่ครับอึดมากอ๋อได้เรื่องเลยมันหยุดไปกี่เดือนครับ สามสี่เดือนก็ไม่ถือว่าเยอะหรอกครับแต่มันออกอาวุธไม่ได้ดังใจถ้าทำได้สองแบบนั้นนี่คิดว่าจะยากกว่านี้ไหมยากกว่านี้ครับยากกว่านี้ครับคือวันนี้วางแผนมายังไงตอนแรกเลยวางแผนว่าจะตั้งสู้พี่เขาเลยก็เราไม่ได้จังหวะฟันสอนแล้วก็เกมเป็นเลยเป็นต่อยง่ายแล้วเราไม่ค่อยออกอาวุธด้วยวันนี้ต่อยไม่ค่อยดีไม่ค่อยพอใจฟอร์มเท่าไหร่ไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยฝ่ายยากไหมก็ถามว่าใหญ่ไหมผมว่าพี่เขาไม่ใหญ่แต่เราต่อยไม่ได้เรื่องเลยแหละน้ำหนักนี้เป็นไงฟอร์มเราเองน้ำหนักนี้เป็นไงน้ำหนักนี้ก็ถามว่าน้ำหนักนี้ก็พอดีครับ140ก็กำลังสวยแต่วันนี้ต่อยแย่มากก่อนหน้านี้เจอใครมาเนี่ยก็เจอฟอร์เรลลี่ครับเป็นไงบ้างครับก็ถ้าได้ก็ไหนก็ไปนึกว่าอยากตามแก้มมือเลยครับแก้มมือพิกัดเท่าไหร่ก็น้ำหนักนี้ได้น้ำหนักนี้ตอนที่แพ้มันตักเท่าไหร่น่าจะ140อ๋อแต่ขอน้ำหนักนี้เนาะปุ๊บแป้งเงินรางวัลพิเศษจากใครก็น้าชายให้20,000แล้วก็น่าจะลูกพี่นะครับคิดว่าจะแก้มือกับเฟอร์รี่นี่ไปหน้าหรือว่าขอทำฟอร์มอีกสักไฟสองไฟฟอร์มอีกที่ไฟนี่อื่นครับต่อยไม่พอใจผมไม่พอใจเลยดีกว่าคือคิดว่าถ้าได้ต่อยต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันจะน่าจะต่อยเดือนต่อเดือนต่อเดือนน่าจะดีไฟนี้ก็ผมไม่พอใจพูดตามความจริงตามความรู้สึกนะคนชนะได้ก็มาได้ฟันพี่ก็แตกอ่ะได้สองครับได้สองครับไม่ได้สองเพราะคุณจะเหนื่อยวันนี้ครับการออกอาวุธเราไม่คล่องตัวเราคิดได้แต่เราทำไม่ได้ขอบคุณวันนี้ก็ขอบคุณแฟนมวยทุกท่านครับที่เชียร์ที่เป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณหัวหน้าค่ายขอบคุณซอเอขอบคุณนายสมจิตขอบคุณเทรนเนอร์ทุกคนครับที่คอยฝึกซ้อนให้จนมีทุกวันนี้ครับยินดีด้วยครับผมครับโอเคครับ